ราคาผมแจ้งเป็นตัวเลขใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์พร้อมกับสเปคแล้วก็มีลิงก์ด้วยนะครับ Nike Core MH25 Pro Kit นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายกึ่งๆยุทธวิธีกึ่งๆไฟฉายสำหรับสำรวจล่าสัตว์นะครับโดยคำจำกัดความของเขาจะบอกว่าเป็น Ultra Long Range USB-C Rechargeable Flashlightไฟฉายชาร์จ USB Type-C ได้นะครับแสงไกลพิเศษ Multitasking Hybrid Series ก็คือย่อมาเป็น M แล้วก็ Hybrid ก็คือ H นะครับตัวนี้จริงๆผมเคยรีวิวในช่องไปแล้วนะครับพี่ๆไปดูย้อนหลังใน playlist Night Core ได้เลยแต่ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นคิดเขาจะให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันราคาน่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้เพราะมาเป็นกล่องเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอื่นๆมาด้วยLED ที่เลือกใช้เป็น LED ที่ Nike Core วิจัยพัฒนาและผลิตเองโดยเรียกว่า UHI LED นะครับสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,300 ลูเมนส์แสงไกลสุดอยู่ที่705เมตรเลยนะครับถือว่าเป็นแสงที่ไกลมากนะครับกับไฟฉายตัวขนาดนี้เรามาดูข้างในกันเลยนะครับผมเปิดกล่องมาจริงๆตัวนี้ผมได้มาหลายเดือนแล้วแหละแต่ไม่มีว่างสักรีวิวสักทีนะครับจะมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นอัลเลนคีย์หรือว่าประแจหกเหลี่ยมสำหรับขันติดตั้งเมาส์นะครับกับอาวุธปืนแล้วก็มีสแกน QR code ในนี้จะประกอบไปด้วยตัวไฟฉายนะครับมาในซองผ้าลักษณะนี้นะครับเป็นซองสามารถติดกับเป้หรือว่าไว้เข็มขัดติดข้างอุปกรณ์นะครับไปได้ด้วยมีฟิลเตอร์ซึ่งในรุ่นปกติจะไม่ได้แถมมาให้อันนี้จะเป็นฟิลเตอร์สีแดงนะครับผมแล้วก็มีฟิลเตอร์สีเขียวนะครับ Red กับ Green ฟิลเตอร์เดี๋ยวจะมาแกะแล้วลองแสงให้ดูว่าเป็นยังไงสายคล้องมือคลิปสำหรับพกพาแล้วก็อะไหล่เป็น O-ring สำรองนะครับให้มาด้วยเมาส์สำหรับติดอาวุธปืนนะครับเป็นอลูมิเนียมชื่อรุ่นเมาส์คือ GM02 นะ GM02 Pro ยึดกับตัวไฟฉายได้แน่นหนาเลยแล้วก็ตัวตั้มสกรูตรงนี้ก็เป็นสเตเลสนะครับสามารถจะขันเพื่อยึดกับราพิคาทินี่หรือว่า M1913 ได้สาย USB ชาร์จเป็น Type-C นะครับให้มาด้วยสุดท้ายก็จะเป็นฝาท้ายพร้อมกับสายรีโมทนะครับสำหรับกดควบคุมไฟฉายจากระยะที่ห่างออกมานะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์กับการใช้งานติดกับอาวุธปืนโดยจะมีปุ่มกดตรงบริเวณข้างฝากับปุ่มกดบริเวณปลายของสายโอเคเราลองมาดูกันที่ตัวไฟฉายกันเลยนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดผมวางไว้ข้างๆก่อนแล้วกันนะครับโดยเจ้าตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นไฟฉายที่หัวโตเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้ามก็เพียวๆแบบนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าลักษณะหัวเขาจะค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าโดมเลนส์นะครับที่ตัว LED หรืออิมิเตอร์จะไม่มีนะครับจะถูกถอดออกไปเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อแสงที่พุ่งแคบแล้วไกลนะครับโดยความสว่างสูงสุดที่ใช้งานได้คือ 3,300 ลูเมนส์นะครับแล้วก็ระยะที่ไกลสุดอยู่ที่705เมตรนะครับ705ตัว LED จะถูกฝังอยู่บนฐานสีขาวนะครับแล้วก็จะมีโคมสะท้อนหรือรีเฟลคเตอร์แบบสมูทให้แสงที่มีบีมแพทเทิร์นแคบพุ่งเข้มไกลนะครับโดยเฉพาะเลยแล้วกระจกก็เป็นกระจกที่เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนทำให้แสงผ่านออกมาได้มากที่สุดดูอย่างนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเป็นกระจกขวางอยู่นะครับทนกระแทกด้วยส่วนหัวเบเซลจะมีร่องระบายความร้อนพร้อมกับชื่อรุ่นนะครับ MH25 Pro UHI LED Inside ก็คือบอกไว้ชัดเจนว่าตัวนี้ใช้ LED ของค่ายเองที่ออกแบบผลิตค้นคว้าวิจัยเองส่วนปุ่มด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่มยางขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับลายกันลื่นและมีไฟบอกสถานะตรงนี้จะเป็นระดับพลังงานของแสงที่ออกมาคือ4321นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่คือ4321เหมือนกันนะครับก็จะบอกไว้ทั้งระดับแสงที่ใช้และก็พลังงานที่เหลือส่วนคอไฟฉายก็จะมีช่อง USB นะครับซึ่งจะระบุไว้ตรงนี้ว่าเป็น5โวลต์ 2A IP68 ก็คือกันฝุ่นและน้ำได้ถึง IP68 สูงสุดเลยนะครับปิดไว้ด้วยจุกยางเบี่ยงแบบนี้แล้วเสียบชาร์จนะครับขนาดชาร์จก็จะมีไฟขึ้นที่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้ท่อก็เป็นท่อที่กลมนะครับพร้อมกับลายกันลื่นที่เป็นลักษณะคือเป็นแนวขวาและมีลายทะแยงตามลักษณะของด้ามนะครับตัวของฝาจะมีขอบบังสวิชนะครับซึ่งผู้ใช้งานสามารถจะวางเทลสแตนได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้นส่วนแอนตี้โรลลิ่งรุ่นนี้ทำได้พอสมควรนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทำจาก
ทำได้ด้วยการหมุนฝาท้ายออกจะเจอกับฝาท้ายที่มีคอนแทคสปริงนะครับคอยโหลดอยู่แล้วก็มีตัวบล็อกแบตเตอรี่ป้องกันการลั่นขณะขนย้ายแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ในรุ่นนี้คือ NL2153HP นะครับคือ High Power ความจุมากถึง 5,300 มิลลิแอมแล้วก็ตัวนี้เป็นไซส์21700นะครับแบบหัวนูนมีวงจรป้องกันภายในด้วยนะครับจะบอกว่าเป็นการปล่อยกระแสไฟต่อเนื่องถึง 20A เลยนะครับต่อเนื่องได้ถึง90นาทีนะครับสูงสุดเลยถือว่าเป็นแบตที่อึดแล้วก็จ่ายกระแสไฟได้สูงมากๆนะครับส่วนท่อด้านในก็จะเกร็งๆแบบนี้ด้านในมีสปริงโหลดป้องกันแบตเตอรี่กระแทกกับวงจรและมีโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นสูงสุดที่ IP68 นะครับปิดฝาท้ายก็แค่ขันเข้าไปแบบนี้บริเวณข้างฝาท้ายจะมีช่องสำหรับร้อยเชือกและสายล่ามและปุ่มกดคอนโทรลเป็นยางสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดู UI กันว่าเป็นยังไงครับผมใน Core MH25 Pro นะครับโหมด Low ก็จะประมาณนี้แสงแคบๆนะครับฮอตสปอตเข้มเน้นส่องไกลนี่เป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็สูงสุดนะครับ 3,300 ลูเมนส์แสงขาวติดเหลืองนิดหน่อยนะนี่ครับลองส่องเข้าไปบนยอดไม้ดูเจอนก2ตัวนะครับกำลังหลบอยู่นอนอยู่นะครับเดี๋ยวลองใส่ฟิลเตอร์สีแดงดูบ้างนะครับผมคราวนี้ใส่เป็นฟิลเตอร์สีแดงระดับโลมีเดียมไฮแล้วก็แม็กซ์นะครับแสงถูกลดทอนความสว่างลงไปเยอะแล้วก็แสงสีแดงที่ออกมาจะออกแดงอมส้มๆหน่อยนะครับไม่ได้แดงแป๊ดเหมือนจาก LED โดยตรงความร้อนที่หัวมีพอสมควรนะเพราะว่าแสงโดนบล็อกนะครับก็เป็นแสงแดงที่ใช้กับอุปกรณ์ช่วยมองกลางคืนไม่รบกวนเวลาถ่ายภาพและวิดีโอมากนักนะครับแล้วก็ไม่จ้าจนแสบตาส่วนแสงเขียวก็ผมไม่ได้ลองให้ดูมันแค่แสงขาวเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นสีเขียวแดงก็ไม่ค่อยดึงดูดแมลงแล้วไม่ดึงดูดสัตว์บางชนิดด้วยนะครับผมไปดูรีวิวกันต่อฮะโอเคครับแสงก็เห็นไปแล้วนะว่าค่อนข้างพุ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแสงที่ชัดเจนนะครับบริเวณกึ่งกลางเราลองมาดูการคอนโทรลใช้งานกันดูนะครับตัวนี้มีเมคานิกล็อกคือคลายฝาท้ายนิดนึงไฟฉายจะไม่ทำงานนะครับใช้งานไม่ได้เวลาจะใช้ก็ต้องขันฝาให้สุดเพื่อเป็นการทำให้ระบบไฟฟ้าครบวงจรนะครับแต่สวิตช์ท้ายลงไปครึ่งเดียวก็จะติดขึ้นมาที่ระดับใดๆก็ตามที่เราเลือกใช้ปล่อยมือเมื่อไหร่ก็ดับนะแต่ติดปล่อยดับเป็น momentary on หรือเปิดชั่วคราวได้ต้องการจะเปิดค้างตลอดก็แค่คลิกลงไปให้สุดแค่นี้นะครับโดยระดับแสงจะมีให้เลือกใช้หลายระดับได้กันส่วนการเปลี่ยนระดับแสงและปรับโหมดต่างๆหลังจากเปิดไฟแล้วต้องกดสวิตช์ที่บริเวณคอนะครับคลิกลงไปหรือกดค้างตามคำสั่งโดยความสว่างจะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่โหมด Ultra Low 1 Lumens นะครับน่าจะเป็นโหมดนี้แหละเบามากนะครับแล้วคลิกอีกทีนึงก็จะเป็น50 Lumens 300 Lumens 1200 Lumens แล้วก็ 3,300 Lumens นะครับเดี๋ยวเราลองปรับโหมดดูนะครับโหมด1 Lumens เนี่ยใช้งานด้วยอย่างนี้นะครับกดสวิตช์ข้างค้างไว้แล้วกดคลิกสวิตช์ท้ายลงไปนะครับ1 Lumens จะถูกเรียกออกมานะครับซึ่งโหมดนี้จะไม่มีเมมนะครับปิดไปเปิดมาใหม่มันจะข้ามโหมดนี้ไปเรียกได้ด้วยวิธีกดค้างไว้แล้วกดสวิตช์ท้ายคลิก1ทีจะเปิด1 Lumens ขึ้นมาโหมดถัดขึ้นมาอีกคือ50 Lumens ก็คือคลิกสวิตช์นะครับ1ทีก็จะเป็น50 Lumens ซึ่ง1 Lumens ตะกี้นะครับใช้งานได้นานสุดอยู่ที่650ชั่วโมงส่วน50 Lumens อันนี้ใช้ได้50ชั่วโมงนะครับระยะแสงก็98เมตรเลยนะมีเดียม300ลูเมนที่7ชั่วโมงครึ่งที่241เมตรไฮที่1200ลูเมนที่2ชั่วโมงครึ่งที่443เมตรและเทอร์โบ3000ลูเมนที่ประมาณ30นาทีนะครับแต่เป็นรันไทม์รวมนะเวลาร้อนมันก็จะลดระดับลงอันนี้เป็นแสงโหมดนิ่งธรรมดานะครับแต่ติดปล่อยดับมีเมมด้วยนะครับระดับอะไรที่เราเลือกใช้งานล่าสุดก็จะจำหมดนั้นยกเว้นโหมดอัลตร้าโลที่ผมบอกคือกดสวิตช์ข้างค้างกดคลิกสวิตช์ท้ายไฟถึงติดขึ้นมาที่1ลูเมนโหมดนี้ไม่มีเมมโมรีนะครับส่วนโหมดพิเศษอื่นๆอย่างเช่นสโตรบบีคอน SOS กดแบบนี้นะครับเป
ปิดไฟขึ้นมาก่อนที่โหมดใดๆก็ตามกดสวิตช์ข้างค้างไปจนกว่าจะเข้าโหมดอันนี้จะเป็น tactical strobe นะครับก็จะกระพริบเป็นแนวยุทธวิธีเร็วๆสลับช้าแต่ปิดไปเปิดมานะครับก็ยังมีโหมดจำอันนี้อยู่ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราจะข้ามไปโหมดถัดไปอีกก็กดสวิตช์ข้างค้างอีกครับลองดูนะอันนี้เป็นทัศน์ที่เขาสตอปก็ยังค้างอยู่นะครับคราวนี้เป็นบีคอนนะครับมันก็จะเป็นการวาบทุกๆ2วินาทีวาบขึ้นมาทีหนึ่งเป็นแสงคล้ายๆแสงแฟลชวาบนะเป็นการบอกตำแหน่งว่าตรงนี้มีบางอย่างอยู่ให้ระวัง 3,300 ลูเมนเหมือนกันนะกระพริบแบบนี้นะครับเป็นจังหวะ2วินาทีวาบทีนึง2วินาทีวาบทีนึงนะครับถ้าลองกดข้ามไปก็ไม่มีอะไรนะครับกดข้ามสตอปก่อนบีคอนค้างไว้นะครับคราวนี้เป็น SOS โหมดนี้จะเป็นการกระพริบ3ครั้งช้าเว้นแล้วก็3ครั้งเร็วเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นการขอความช่วยเหลือซึ่งโหมดดังกล่าวทั้งหมดนี้นะครับจะมีแค่โหมด Tactical เท่านั้นที่ยังจำนะครับอย่างเช่นผมเลือกเปิดค้างไว้นะครับก็จะเป็น Tactical Strobe นะแต่ปิดไปเปิดมาใหม่ก็จะเป็น Tactical Strobe อยู่แต่ถ้าเป็น Beacon ที่กระพริบทุก2วินาทีหรือ SOS ที่กระพริบเป็นแพทเทิร์น 3-4 ทีอย่างเงี้ยจะไม่มีเมมจำนะครับตัวนี้ตกกระแทกได้ถึง1เมตรนะครับแล้วกันน้ำได้ลึกถึง2เมตรที่ IP68 ทั้งฝุ่นและน้ำแช่น้ำได้เลยนะครับ2เมตรแต่ไม่รู้ว่านานกี่นาทีแต่เดาว่าน่าจะประมาณสัก 15-20 นาทีก็ถือว่าค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ติดปล่อยดับส่วนโหมดยกเลิกนะครับด้วยการคลิกสวิตช์ด้านข้างเท่านั้นเองนะครับด้านข้างตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะซึ่งอันนี้จะเป็นโหมดระดับที่1 นะครับพอผมปรับระดับแสงสูงขึ้นก็จะเป็นขีดที่สูงขึ้นเห็นไหม 3-4 ขีดนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่มีอยู่นี้ก็จะบอกว่า3เต็ม4แสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่เต็มนะครับแต่ยังมีแบตมากพอที่จะใช้งานได้สบายๆโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันที่ฟิลเตอร์อุปกรณ์เสริมอื่นๆบ้างอย่างเช่นตัวเมาส์ที่เป็นเมาส์ติดอาวุธปืนนะครับวิธีใช้งานก็คือขันฝาท้ายออกก่อนนะครับจากนั้นก็คลายสกรูตรงนี้แล้วก็สอดตัวเมาส์เข้าไปซึ่งมันจะใส่ยากหน่อยนะเพราะว่ามันจะติดครับต้องคลายให้ตัวเมาส์โลหะเนี่ยมันอ้าออกนะครับคลายออกนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วขันมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราไปติดกับปืนได้นะครับอันนี้ก็ขันเข้ากับรางนะครับเป็นปุ่มตั้มสกรูแบบนี้นะครับส่วนสวิตช์ท้ายนะครับหลังจากที่ถอดฝาออกแล้วต้องการจะคอนโทรลก็ขันฝาท้ายกลับเข้าไปนะครับในลักษณะนี้เท่านี้เองนะครับเปิดปิดก็สามารถจะคลิกสวิตช์ท้ายแตะติดปล่อยดับได้เหมือนเดิมนะครับกดคลิกเพื่อเปิดค้านแล้วปรับโหมดก็คลิกข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับจะเอาโหมดอะไรก็คลิกเลยนะครับแตะติดปล่อยดับกดคลิกเปิดค้างเหมือนกดคลิกสวิตช์ท้ายแบบนี้เลยส่วนสายบันจี้ตรงนี้นะครับหางหนูแบบนี้ก็สามารถจะคอนโทรลได้ด้วยนะครับด้วยการแตะลงไปค้างไว้ก็ติดนะครับแตะติดปล่อยดับนะครับก็จะติดขึ้นมาที่ระดับใดๆก็ตามที่เราเลือกใช้นะครับนี่สมมติผมปิดที่ระดับสูงๆปิดตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็น momentary on เท่านั้นนะเปิดชั่วคราวเท่านั้นไม่สามารถเปิดค้างจากสวิตช์หางหนูได้นะครับต้องกดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะแตะติดปล่อยดับได้แตะติดปล่อยดับได้แต่ถ้าจะเปิดค้างต้องตรงนี้ปรับโหมดก็ต้องตรงนี้อีกทีนะครับก็เป็นออปชันตัวเลือกเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนแสงกับฟิลเตอร์ก็จะเป็นขอบยางและเป็นโพลีคาร์บอเนตสีแดงนะครอบเข้าไปแบบนี้เลยตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเปิดแสงก็จะเป็นสีแดงออกมานะครับตามความสว่างที่เราเลือกใช้งานอย่างที่เห็นไปแล้วในตัวอย่างของเทสแสงให้ดูว่าเป็นยังไงนะเขียวก็เหมือนกันแดงกับเขียวเนี่ยใช้งานยังไงนะครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าสเปกตรัมสีแดงเป็นสเปกตรัมที่มนุษย์มองเห็นได้แย่ที่สุดนะครับดึงดูดแมลงน้อยแล้วก็รบกวนอุปกรณ์ช่วยมองกลางคืนน้อยนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นสเปกตรัมที่มนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดจ้าที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยขยายแสงกับอุปกรณ์มองกลางคืนนะครับน้ำเงินก็จะเป็นใช้สำหรับตกปลาอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือ Nikkor MH25 Pro นะครับเป็นเวอร์ชันคิดก็คือเป็นแบบที่มีเมาส์ติดปืนสวิตช์หางหนูแถมมาฟิลเตอร์แถมมาอีก2สีนะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันถ้าพี่ๆรู้สึกว่าจบเลยนะซื้อทีเดียวนะครับได้ครบๆแบบนี้ก็ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้หรอกพวกเมาส์พวกนี้นะครับก็ข้ามไปได้เลยนะผมเองก็มีตัวธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นนักรีวิวอะนะยังไงก็ต้อง
ต้องเอามาให้พี่ๆดูนะครับต้องซื้อมาอยู่ดีนะครับนี่ก็เป็นไฟฉายยุทธวิธีกึ่งๆไฟฉายสำรวจล่าสัตว์นะครับสำหรับสังเกตการสัตว์แล้วกันผมไม่ใช่คำว่าล่าสัตว์เนาะก็ประมาณนี้นะครับ MH 25 Pro ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไม่ได้รีวิวไฟฉายนานมากแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันแล้วกันนะดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์ Nightcore และอื่นๆได้เลยเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าสวัสดี Happy Riding Out